สืบเนื่องจากใบเตยสุธีวรรณกุญชรถูกชาวเน็ตสาวรายหนึ่งที่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองเจอเธอไปและได้มีการโพสต์แชร์ประสบการณ์ที่เผยว่าได้ของมาไม่คุ้มกับราคาที่จ่ายไปในราคา 59,000 บาทในภาพสวยแต่ของจริงรับไม่ได้จนกระทั่งสาวใบเตยได้ออกมาเคลียร์ว่าถ้าแจ้งมาแต่แรกคืนเงินทันทีไม่มีเจตนาโกงลูกค้าเลยและล่าสุดเพจดังรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ได้มีการอัปเดตเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมของใบเตยอีกครั้งโดยมีการโพสต์ภาพแชทที่มีสาวรายหนึ่งทักมาบอกว่าขอไม่เผยชื่อนะคะเอฟของมาสรุปปลอมค่ะไม่รู้คนอื่นโดนไหมแต่คืนเงินหลังจากเป็นเดือนคือเอาของชิ้นเดิมไปขายในไลฟ์แล้วค่อยโอนเงินคืนเราเขาไม่ยอมรับนะคะว่าของปลอมบอกว่าเป็นวินเทจตรวจสอบไม่ได้โดยทางเพจได้มีการระบุข้อความเพิ่มเติมด้วยว่าต่อไปใครเอฟของคุณใบเตยแล้วไม่พอใจไม่ต้อง IB มาเพจผมนะครับทักเพจหนกระแสหรือว่าอมรินทร์ได้เลยจากปกติคืนเงินเป็นเดือนจะเหลือเวลาแค่2วันคุณใบเตยนี่ฉลาดมากสามารถเปลี่ยนให้ทีมงานหนกระแสของพี่หนุ่มกลายเป็นคัสตอมเมอร์เซอร์วิสของแบรนด์ตัวเองได้งั้นผมคิดสโลแกนให้ใหม่เพื่อช่วยหาลูกค้าให้คุณใบเตยเพิ่มอีกทางนะครับเกียรติเพื่อนคนไหนก็ยุให้มันไปเอฟของใบเตยในภาพเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ทักมาหาเพจตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมปี2022ส่วนเหตุผลที่ผมไม่ลงในเพจถ้าตอบแบบนางงามคือไม่เกี่ยวกับ Forex 3D เราไม่ลงถ้าตอบแบบความจริงก็คือไพ่แต่ละใบมีจังหวะหงายการ์ดของมันอยู่แอดมินแค่รอเวลาที่เหมาะสมขณะที่ทางเพจโพสต์อีกว่าคุณใบเตยเจอมรสุมหนักทั้งคดี Forex 3D พร้อมมีเคสขายกระเป๋าแบรนด์เนมตอนนี้คุณใบเตยมี3ทางออกแอดมินจะขีดเส้นเดินให้ดู 1. โนสนโนแคร์ยังขายแบรนด์เนมผ่าน IG เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 2. ออกโหนกระแสชี้แจงว่าทุกอย่างคือความผิดพลาดของคุณใบเตยเองพร้อมรับซื้อคืนแบรนด์เนมที่ขายไปในราคา 100% ทุกชิ้นแบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อเรียกความเชื่อมั่น FC กลับมาแต่ต้องควักเงินหลัก10ล้าน 3. เก็บของเที่ยวยาวๆปล่อยให้ลูกหาบเผชิญหน้ากับคดีใหม่ๆคนเดียวแบบเฮียเต่าฟาร์มเห็ดที่ทิ้งลูกน้องไว้ที่สกลนครพร้อมเก็บของเที่ยวอังกฤษกับครอบครัว3คน FC ว่าข้อไหนกันครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ